พระประสาทพิทยายุทธวันชูถินพลตีพระประสาทพิทยายุทธวันชูถินเป็นหนึ่งในคณะราษฎรผู้ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475จัดเป็นหนึ่งในสี่ทหารเสือคือนายทหารบกชั้นผู้ใหญ่ระดับเสนาธิการและคุมกําลังพลซึ่งประกอบด้วยพญาพหลพลพ,พยุหาเสนาพญาทรงสุรเดชพญาฤทธิ์อาคเน และพระประสาทพิทยายุทธโดยพระประสาทพิทยายุทธ์ถือเป็นอาหารเสือที่อาวุโสน้อยที่สุดด้วยวัยวุฒยศและบรรดาศักดิ์พระประสาทพิทยายุทธวงเล็บวันชูถิ่นเกิดเมื่อวันที่พุทธศักราช2437เสียชีวิต4ธันวาคมพุทธศักราช2492ภรรยา นางประสาทพิทยายุทธ์วงเล็บเนาชูถิน่นพระประสาทพิทยายุทธ์มีชื่อเดิมว่าวันชูถิน่นเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2437ที่ข้างวัดรังสีสุทธาวาสต่อมารวมเป็นวัดเดียวกับวัดประวอนิเวศเป็นบุตรชายของขุนสุภาชัยบิดาซึ่งเป็นข้าราชาการชั้นผู้น้อย เข้าศึกษาในโรงเรียนในร้อยทหารบกตั้งแต่อายุ14ปีในปีพุทธศักราช2451ในช่วงปลายรัชกาลที่6สำเร็จการศึกษาออกเป็นนักเรียนทำการในร้อยในปีพุทธศักราช2454รับเงินเดือนเดือน,อนละ45บาทต่อมาสอบได้เป็นที่5ในจำนวนนักเรียนทำการในร้อยทั้งหมด185นายที่ทาง กระทรวงกลาโหมจัดสอบเพื่อคัดเลือกตัวไปเรียนต่อที่โรงเรียนในร้อยฐานบกที่เยอรมน,นีซึ่งได้เดินทางไปเยอรมน,นีด้วยการโดยสารเรือพระที่นั่งจกกักรีตามเสด็จสมเด็จพระศรีพรัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งเสด็จประพาสประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นและเดินทางผ่านญี่ปุ่นไปต่อทางรถไฟสายทรานไซบีเรียไปยังกรุงมอสโก แล้วต่อรถไฟไปยังกรุงเบอร์ลินใช้ระยะเวลาเดินทางหลายสัปดาห์และต่อมาได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกเยอรมนีแห่งนี้เช่นเดียวกับนายทหารเสือคนอื่นๆยกเว้นพระยาฤทธิ์อาคาเนในสมัยส,ยสงครามโรคครั้งที่หนึ่งพระประสาทพิทยายุทธขณะที่ยังมียศร้อยตีได้เป็นหนึ่งใน19นายทหารระดับสูงที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกองทัพไทย ฝ่ายสัมพันธมิตรที่เรียกว่ากองทูตศึกสัมพันธมิตรที่นําโดยพลตีพยาพิชัยชาญลิรวงเล็บต่อมาคือพลโทพยาเทพหัสดินพระประสาทพิทยายุทธเคยดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยทหารบกโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเในปัจจุบันระหว่างปีพุทธศักราช2475พุทธศักราช2476ในเช้าวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพระปราพิทยายุทธ มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันโทได้เขียนจดหมายสั่งเสียแก่ภรรยาก่อนออกจากบ้านของตัวเองมาโดยได้ขับรถไปรับพรยารหนลพลพยุหาเสนาถึงบ้านพักไปยังตำบลน,นัดหมายคือบริเวณทางรถไฟสายเหนือตัดกับถนนปฏิพัฒห่างจากบ้านพักของพรยาทรงสุรเดชร,ราว200เมตรพร้อมด้วยคีมตัดเหล็กที่ปราสาท พิทยายุทธเป็นผู้ซื้อมาเพื่อเตรียมการตัดโซ่ที่คล้องประตูคลังแสงอาวุธภายในกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์วงเล็บมหนึ่งรออที่สี่แยกเกี่ยงกายเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่รานพระราชวังดุสิตโดยขบวนที่เดินทางไปรานพระราชวังดุสิตนั้นพระปาพิทยายุทธเป็นผู้ปิดท้ายจากนั้นได้เป็นผู้เข้าทําการควบคุมตัวสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้าบริพัรสุข,ขุม พันกรมพระนครสวรรค์วรพินิตจากวังบางขุนพรมและนายทหารคนสนิทพร้อมด้วยครอบครัวเข้ายัางพระที่นั่งอันันตสมาคมซึ่งแผนการในปฏิวัตินั้นนอกจากพระยาทรงสุรเดชจะเป็นผู้เดียวที่รับรู้แล้วเนื่องจากเป็นผู้วางแผนทั้งหมดก็มีเพียงพระาาพ,พิทยายุทธเท่านั้นที่พอทราบเนื่องจากได้ร่วมวางแผนด้วยในบางส่วนซึ่งก่อนหน้านี้พระาทพ,พิทยายุทธ ก็ได้เดินทางมายัางที่กรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์เพื่อดูสถานที่เพื่อเตรียมการไว้ก่อนแล้วจากนั้นได้ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการราชฎรซึ่งจัดได้ว่าเป็นคณะรัฐมนตรีคณะแรกของไทยที่มีพยามโนประรนิติธาราเป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2476ที่พญามโนประรนิติธาราได้ใช้อำนาจนายก รัฐมนตรีประกาศปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางฉบับก่อให้เกิดเป็นความแตกแยกกันเองในหมู่คณะรา,ราษฎรพระปราสาทพิทยายุทธได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้ประจำกระทรวงจนกระทั่งถึงวันที่18พิถุนายนปีเดียวกันจึงได้ลาออกพร้อมกับอีกสองทหารเสือคือพยาทรงสุรเดชพญาฤทธิ์อาคาเนซึ่งต่อมากลายเป็นความบาดหมางกันเอง จนเกิดเป็นรัฐประหารในวันที่20มิถุนายนปีเดียวกันซึ่งต่อมาทหารเสือสองคนนี้ต้องเดินทางออกไปอาศัยยังต่างประเทศในส่วนชีวิตครอบครัวพระประสาทพิทยายุทธสมรสกับนางประสาทพิทยายุทธวงเล็บเนาชูถิ่นมีบุตรสาวสองคนหลังเหตุการณ์กระบฏพยาทรงสุรเดชในปีพุทธศักราช2482 พระพ,พพระบาพิทยายุทธได้ถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตไทยประจำจกักรวรรดิไรที่3ในรัฐบาลที่มีจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการลงเสนอของนายปีดีพนมยงรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศในว่าเพื่อให้พ้นจากภัยการเมืองจึงย้ายไปอาศัยอยู่กรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยครอบครัว อันเป็นถิ่นเดิมที่ทางภระภาษาพิทยายุทธคุ้นเคยเป็นอย่างดีในสมัยที่ยังเป็นนักเรียนในร้อยอยู่ต่อมาเมื่อเกิดสงครามโรคครั้งที่สองความเป็นอยู่ลำบากอย่างยิ่งที่แม้แต่บุตรสาวคนโตก็เสียชีวิตจากการถูกระเบิดถล่มบ้านพักที่สถานทูตจนต้องส่งภริยาและบุตรสาวที่เหลือกลับประเทศไทยจบกระทั่งสิ้นสุดสงครามเมื่อกองทหารของสหภาพโซเวียตบุกเข้ากรุงโบริน พระประศาทพิทยายุทธถูกทหารโซเวียตควบคุมตัวไปคุมขังยังค่ายกักกันในกรุงมอสโกที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นถึงติดลบ40องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลานานถึง225วันหรือ7เดือนครึ่งจึงได้รับการปล่อยตัวต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขในบั้นปลายชีวิต ก่อนจะถึงแก่กรรมลงในวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2492โดยโรคตับเนื่องจากเป็นผู้ติดสุราและดื่มสุราจัดถึงขนาดหมักผลไม้ไว้ในถังไม้ที่บ้านเพื่อผลิตสุราไว้ดื่มเองโดยมียศสุดท้ายเป็นพลตีวงเร็บพลจุดต่อจุด บันทึกพระประศาส์พิทยายุทธในวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพันโทรพระประศาสพิทยายุทธมีชื่อจริงว่าวันชูถิ่นเป็นหนึ่งในสีทหารเสือของคณะราษฎรหรือในทหารระดับชั้นผู้ใหญ่และมียศสูงของคณะราษฎรผู้กระทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475พระประสาทพิทยายุทธถือเป็นนายทหารเสนาธิการมีตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนเสนาธิการทหาร เป็นผู้ช่วยคนสำคัญของพระยาทรงสุรเดชเสนาธิการวางแผนในการลวงเอากำลังทหารและยุทธโทรประกรณ์ออกมาใช้ในการปฏิวัติอีกทั้งยังเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากพระยาทรงสุรเดชให้เป็นผู้ปิดท้ายขบวนรถที่ออกจากกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์วงเล็บมหนึ่งรออทั้งหมดและเมื่อถึงลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วยังเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำกำลังไปยังวังบางขุนพรมเพื่อควบคุม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพั斯ส,สุข,ขุมพันธ์กรมพระสวรรค์วรพินิษผู้รักษาพระนครและเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยอันเป็นภารกิจที่สำคัญและสุ่มเสี่ยงมากซึ่งพระบาทพ,พิทยายุตได้บันทึกถึงเหตุการณ์ตอนควบคุมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัรส,สุข,ขุมพันธ์ที่วางบางหุมพมไว้ดังนี้ข้าพระเจ้าสั่งให้ทหารในรถกระโดดลงขายายแถว เรียงรายไปตามสนามหญ้าหน้าพระตำหนักวางทันทีและสั่งให้ในายร้อยตำรวจโทผู้บังคับกองขึ้นไปทูลเชิญสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ลงมาเจราจาการเมืองกันณนเะบื้องล่างให้เวลา15นาทีนายตำรวจผู้นั้นก็รับคำสั่งเงียบหายขึ้นพระตำหนักไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ก็ทรงจนพระไทยไม่รู้จะทรงปฏิบัติอย่างไร ถ้าพระองค์ทรงสั่งให้เอาปืนกลระดมยิงพวกเราพวกเราก็คงจะตายลงหลายคนแต่เมื่อเราหลบบังและทำการต่อสู้พวกเราก็คงจะจับกลุ่มพระองค์จนได้และถ้าไปก่อกวนให้เกิดความโกรธขึ้นเช่นนั้นใครเล่าจะรับผิดชอบได้ว่าจะไม่เกิดการฆ่าฟันการประดุดลงฆ่าสัตว์พระตำหนักก็อาจจะถูกเผาไฟเป็นจุนไปอย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าพระองค์ทรงขัดขืนมิเสดจลงมาก็คงจะทำความลำบากให้แก่เราไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามโชคบันดาลให้เราประหลาดที่ไม่แต่พระองค์เท่านั้นที่เสด็จลงมาแต่กับพาทุกๆคนลงมาให้เราโดยบังเอิญหมดเวลา15นาทีแล้วข้าพเจ้าสั่งให้ทหารเคลื่อนที่เข้าล้อมวังทันทีเมื่ออาหารของเราพร้อมสับด้วยอาวุธขยายแถวเดินเข้าสู่พระตำหนักเบื้องหลัง ก็ปรากฏว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์และบริพานตั้งร้อยคับขั่งอยู่ที่ท่าน้ำเตรียมหนีทางเรือแต่เนื่องจากความรอบคอบของฝ่ายเราเรือรบของฝ่ายเราได้ติดเครื่องบรรจุกระสุนในอาการที่จะเคลื่อนไหวได้ในทันทีอยู่ณเบื้องหน้าทำให้ทรงงงงันไม่มีใครกล้าจะลงเรือหนีรีรีร,รอรอรอ,อยู่ด้วยความรังเลใจ ก็พอดีทหารของข้าพเจ้าไปควบคุมในลักษณะการเอาจริงเอาจังที่สุดณเบื้องหน้าเสียแล้วฝ่ายพระองค์ท่านก็เตรียมพร้อมพวกผู้ชายมีปืนสั้นบรรจุกระสุนอยู่พร้อมแล้วพร้อมที่แสดงความจงรักภักดีพีชีพเพื่อเจ้านายที่รักของตนฝ่ายเราก็มั่นใจในอุดมคติของเราว่าเราจะสร้างรัฐิปประชาธิปไตยให้ชาติไทยให้ได้ในครั้งนี้ต่างคนก็ต่างยินดีพีชีพเพื่ออ,อุดมคติของตน ในสภาพหน้าสิวหน้าขวานที่จะนองเลือดกันหรือไม่ขณะนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าข้าพเจ้ากระทำไปโดยความขี้ขาดหรือขาดความเป็นสุภาพบุรุษอันแท้จริงเพียงนิดเดียวก็จะต้องเกิดการนองเลือดเป็นอย่างแน่นอนแต่ข้าพเจ้าใช้ตัวของข้าพเจ้าเองเข้าสู่สถานการณ์ในขณะนั้นและใช้ความคิดที่พะเอิญโดนใจเกิดขึ้นในบันดลเข้ากระทำการโดยเด็ดขาด ซึ่งใครจะหาว่าข้าพเจ้าทําการไม่ฉลาดถ้าพลาดพังข้าพเจ้าตายลงแล้วจะมีใครทําการแทนข้าพเจ้าได้ในสถานการณ์เช่นนั้นในบัตรนั้นก็ตามทีข้าพเจ้าก็มีเหตุผลของข้าพเจ้าเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพเจ้าถวายเกียรติยศแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ว่าทรงสูงดีพอที่ข้าพเจ้าจะเทิดพระเกียรติของพระองค์ไว้เหนือชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเอาชีวิตข้าพเจ้าแลกกับการไม่นองเลือดให้จงได้ถ้าหากจะเกิดการนองเลือดขึ้นก็ขอให้ฝ่ายพระองค์เป็นผู้ลงมือก่อนเถิดใครใช้อาวุธทำร้ายก่อนขอให้เป็นผู้รับผิดชอบในการนองเลือดครั้งนั้นเมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจเด็ดขาดดังนั้นแล้วก็สั่งทหารด้วยเสียงอันดังว่าอย่ายิงจนกว่าฉันจะสั่งให้ยิงหรือฉันเป็นอันตรายคำสั่งของข้าพเจ้าเป็นการสั่งแบบจิตวิทยา ที่สกดกระบอกปืนของทั้งสองฝ่ายไม่มีใครกล้าลั่นปืนออกมาได้เพราะฝ่ายข้าพเจ้านั้นจะไม่ลั่นไกายิงจนกว่าจะสั่งและฝ่ายท่านถ้ายิงเราแล้วก็จะเป็นอันตรายทั้งหมดด้วยปืนนัดนั้นของฝ่ายท่านเองเอาซี่ข้าพเจ้าตายท่านตายหมดท่ามกลางบริวารน,นับร้อยผู้จงรักภักดีของพระองค์พร้อมด้วยอภิปรีกรมตำรวจและนายตำรวจหลายนาย ประกอบด้วยชัยชการอยู่เบื้องหน้าต่างคนมีอาวุธเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเจ้านายที่รักของตนสุดความสามารถหน้าเบื้องหลังมีพระชายาและสนมกำนันยืนอกสั่นขวัญหายอยู่มากมายหรือกล่าวอย่างสั้นๆคนในวังทั้งหมดมาอยู่พร้อมหน้าข้าพเจ้าในบัดนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครวรพินิษทรงยืนสง่าหน้าเกงขามอยู่ณเบื้องหน้าข้าพเจ้าเดินเข้าไปเฝ้าเผชิญพระพักอย่างองอาจ จ,จิตใจมั่นคงเสียเหลือเกินเพราะเชื่อมั่นในอุดมคติของตนเอ๊ะทรงมีรับสั่งอิตาวันก็เป็นกบฏกับเขาได้หรือมิได้ฝ่าพระบาทข้าพเจ้าทูลตอบเราต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราไม่มีเจตนาสักิดเดียวที่จะทำลายกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์และมิเป็นการสมควรที่จะกราบทูลเรื่องอันเป็นความรับต่อฝ่าพระบาทด้วยเสียงอันดันต่อหน้าทารกำนัน ฉะนั้นเกล้ากระหม่อมขอเชิญเสด็จไปเจรจาการเมืองเรื่องสําคัญอันลับอย่างยิ่งนี้ที่หน้าสนามญ้าพระตําหนักพระยาค่ะก็ได้ทรงพระดารัสขึ้นในที่สุดเป็นการเสี่ยงภัยครั้งที่สองเพราะว่าข้าพเจ้าผู้เดียวเดินออกห่างไปจากทหารของข้าพเจ้าพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ซึ่งมีพระยาอาทิกรประกาศเป็นองครักษ์ตามไปในลักษณะ สอต่อหนึ่งและข้าพเจ้าตกลงใจที่จะไม่ใช้อาวุธปืนของข้าพเจ้าต่อหน้าเจ้านายที่ข้าพเจ้าเคารพอย่างยิ่งที่สุดนี้ให้เป็นการเสียมายาตเป็นอันขาดส่วนพระยาที่กรประกาศนั้นใครจะไปทราบใจท่านได้แต่ความจริงการกระทำนั้นก็มีเหตุผลอยู่เพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าเกิดการโต้เถียงขึ้นจะเป็นการก่อให้คนจำนวนมากเกิดโทสะรุนแรงขึ้น และอาจจะเกิดการยิงกันขึ้นด้วยอารมณ์โทสะก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราพูดกันโดยอาการสงบในระยะไกลคนอื่นๆไม่ได้ยินคำพูดของเราแล้วก็ไม่เป็นการทำให้ชนส่วนมากมีโทสะจิตขึ้นเราสอถึงสคนรับผิดชอบที่จะไม่ใช้กำลังกันไม่ได้หรือเราเป็นผู้ใหญ่แล้วสมควรที่จะฟังเหตุผลกันเหตุผลกันได้ถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะต้องเสียชีวิต เพราะให้เกียรติแก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ในครั้งนี้ก็ตามทีเถิดแต่อย่างไรก็ดีก็ยังเป็นการล่อแหลมต่ออันตรายที่สุดเพราะว่าพระยาที่กรอนประกาศหาได้รู้สึกอย่างข้าพเจ้าไม่ซึ่งจะได้เห็นในระยะต่อไปในการเลจาตอนนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์คงจะประมาณข้าพเจ้าว่าเป็นกบฏอยู่เรื่อยไป ข้าพเจ้าก็กลับทูลว่าข้าพเจ้ามีได้เป็นกบฏแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงแบบการปกครองของชาติไทยให้ทันสมัยกับประเทศที่เจริญแล้วในโลกและเราไม่มีเจตนาอันใดที่จะทําร้ายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพระราชทรัพย์ประการใดเลยอันนี้เป็นความบริสุทธิ์แท้จริงแห่งดวงใจข้าพเจ้าและเนื่องด้วยเราไม่ต้องการให้มีการนองเลือดขึ้นในระหว่างคนไทยด้วยกัน จึงจาเป็นต้องทูลเชิญเสด็จพระองค์ไปเป็นประกันแล้วจะส่งคนไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระราชวังไกลกังวลเพื่อกรับทูลเชิญเสด็จมายังพระนครและขอพระราชทานรัฐธรรมนูญต่อไปพระองค์ไม่ทรงฟังเหตุผลฟังเหตุฟังผลไม่ทรงยอมเสด็จไปกับเราข้าพเจ้าไม่ยอมพระองค์เป็นอันขาดในขณะที่เรากําลังเจรจากนแรงขึ้นนี้เองพญาอธิกรประกาศ ได้ควักปืนพกออกเงื้อฟาดลงจะยิงข้าพเจ้าในทันทีข้าพเจ้าแลเห็นแต่ข้าพเจ้าบอกแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ยอมควักอาวุธออกมาต่อสู้กันหน้าพระพักเจ้านายที่เคารพอย่างยิ่งของเราเป็นอันขาดถ้าใครกระทําผู้นั้นต้องรับผิดชอบในช่วงเวลาพิบตาเดียวคุณหลวงนิเทศกลกิจกระโดดเข้าเตะมือพยาอธิกรประพาสปืนกระเด็นลงตกลงยังพื้นดินพวกเราสองถึงสามคนก็คือการเข้ามาเก็บ ืนไปได้ใครๆก็เห็นภาพอันน่าตื่นเต้นที่สุดในตอนนี้พิบตาเดียวแห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่งการกระทําของพระยาอาธิกรประกาศเปรียบเสมือนพระผู้เป็นเจ้าให้โอกาสแก่เราเพราะในขณะนั้นเราต่างก็มีอาวุธพร้อมสับอยู่ในอาการเตรียมพร้อมไม่มีเหตุผลอันใดแล้วใครก็ไม่อาจปลดอาวุธกันได้แต่บัดน,นี้พรา,าธิกรประกาศเป็นฝ่ายผิดบังอาจใช้อาวุธทำร้าย ในขณะที่เราเจรจาด้วยสันติวิธีความคิดเด็ดขาดอันหนึ่งผุดขึ้นในสมองข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือโอกาสนี้ก้าวเท้าเข้าไปหน้าทหารท่ามกลางที่คนทั้งหลายกำลังตกตะลึงต่อภาพอันน่าหวาดเสียวนั้นข้าพเจ้าแซงทำดุอย่างโกรธจัดร้องสั่งออกไปต่อหน้าทั้งสองฝ่ายว่าเรากำลังเจรจากันโดยสงบทำไมจึงใช้อาวุธรอบทำร้ายกันเช่นนี้ทหารยึดอาวุธให้หมดเดี๋ยวนี้ พอขาดคําทหารของข้าพเจ้าก็ถือปืนในท่าเตรียมยิงเดินแถวตรงเข้ารับอาวุธฝ่ายพระองค์ส่วนฝ่ายพระองค์นั้นทุกๆคนต่างก็ตะลึงและรู้ว่าตนเป็นฝ่ายผิดเพราะหัวหน้าตนจะไปยิงเขาก่อนต่างก็ไม่มีใครกล้าขัดขืนนี่แหละความยุติธรรมคืออำนาจทำให้ทุกๆคนเข้าใจเหตุผลโดยไม่ต้องอธิบายเมื่อฝ่ายเราปลดอาวุธฝ่ายพระองค์ท่านได้หมดแล้วเช่นนี้ พระเจ้าบรรดาลความสําเร็จให้โดยบังเอิญการนองเลือดน่าจะไม่มีในการปฏิวัติครั้งนี้ข้าพระเจ้าเดินกลับมาเฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ในขณะน,นี้ก็ทรงดมปริตกลงพระไทยแล้วดุดกันเพราะข้าพระเจ้ามาทูลเชิญสเสด็จให้ได้ในเดี๋ยวนี้ก็ทรงร้องว่าเฮ้ยอิตาวันข้าตกลงจะไปให้แต่ขอขึ้นไปแต่งตัวเสียให้ดีๆหน่อยนะ ขอประทานอภัยโทษข้าพเจ้ากลับทูลด้วยความรู้สึกระแวงว่าอาจจะเป็นกลนุบายไม่ได้พระยาค่ะข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้ายอมไม่ได้ในครั้งนี้เพราะข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตมนุษย์ถ้าประมาทเลินเล่อปล่อยให้เกิดมีจุดที่จะนองเลือดกันขึ้นได้โดยปล่อยให้ทรงไปเอาปืนกลลงมายิงพวกเราก็คงจะเกิดฆ่าฟันกันใหญ่โต พระองค์ท่านคงจะทราบความคิดของข้าพาเจ้าดีจึงทรงเปลี่ยนเรื่องเองเอารถดีๆมารับค่าหน่อยไม่ได้หรือทรงตัดโรฝ่าพระบาทข้าพเจ้าทูลตรอบในสถานการณ์เช่นนี้ก็หมอมจะไปหารถดีๆที่ไหนมาถวายเรามาที่นี่มีแต่รถกระบะอย่างนี้จําเป็นต้องขอเชิญฝ่าพระบาทเสด็จดไปกับกล้าวกระหม่อมเช่นนี้เอา้ากูจะไปกับมึง ทรงดำรัสในที่สุดเฮ้ยอิตาวันข้าเอาเมียไปด้วยได้ไหมได้ ai, พะยะค่ะก้าวกระหม่อมไม่ขัดข้องข้าพเจ้ารีบทูลตอบเพราะไม่มีความสำคัญอะไรสิ่งใดที่ไม่จำเป็นที่จะขัดพระหฤทัยแล้วข้าพเจ้าไม่ขัดพระอัธยาศัยเลยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษผู้ทรงอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ในเครื่องฉลองพระองค์เพียงกังเกลจีน กับเสื้อกุยเหงพร้อมด้วยพระชายาก็ยินดีเสด็จขึ้นรถกระบะไปกับพวกเราข้าพเจ้าดีใจเป็นล้นพ้นสั่งทหารขึ้นรถเป็นการด่วนกระบวนรถของเราก็พากันแล่นออกจากวังบางขุนพรมตรงไปยังวัดโพซึ่งเป็นทางที่จะไปบ้านพระยาศรีหราชเดชโชชัยนายทหารเสือแห่งประเทศไทยในครั้งนั้น